ครับเจ้าจ้านะครับพี่เปี๊ยกครับใครนะเจ้าจ้าครับผมโทรมาถามเป็นไงบ้างครับทานอาหารเสริมตาแจ๋วเลยแจ๋วแจ๋วเลยแจ๋วเลยแจ๋วนี่เป็นยังไงพี่เปี๊ยกพูดให้ผมฟังหน่อยสิเป็นยังไงคือไอ้วันนั้นอ่ะเย็นวันผมตาไปเลย2เมตร2เมตรเช้าอีก2เมตรครับทุกวันนี้ผมไม่ต้องใส่แว่นตาขับรถแล้วนะแล้วพี่เปียกผมไม่ต้องเลยนะเรียกว่าเรื่องแว่นตานี่ไม่ได้ใส่เลยทั้งวันไม่ได้ใส่เลย4เมตรไม่ได้เรียกกินไป4เมตรไม่ต้องใส่แว่นแล้วคือ2เมตรกลางคืนเช้ามาก็ชัดแล้วแต่ผมไม่แน่ใจซ้ำไป2เมตรครับทุกวันเนี้ยผมก็ทานเช้าเม็ดเย็นเม็ดเนี่ยทุกวันเนี่ยนะครับประหยัดเลยจากต่อจากต่อวันนั้นน่ะครับมันก็แจ๋วเลยผมก็งงกลางวันผมก็ไม่ต้องใส่ที่ตาก็ไม่ออกคือดีมากอ่ะดีมากเลยมันมีเปรียบตอนนี้ว่าคือมันอีกอย่างนึงว่าจะเลื้อรังไหมผมว่าลูกค้าผมไม่ยอมกินถึง3กระปุกกันเลยสมมติจะกินแค่20เม็ด30เม็ดอะไรเค้าก็ไม่ทันทีผมก็จะตอบว่ามันจะเลื้อรังมั้ยว่ามันจะเป็นอันตรายต่อคนหรือเปล่าอ๋อไม่ครับตัวนี้เป็นออร์แกนิกครับเป็นออร์แกนิกก็คือไม่มีสารเคมีปนเปื้อนแล้วก็ไม่มีสารตกค้างในร่างกายโอเคกระทงกระต่ายไม่มีอันตรายใช่มั้ยไม่มีครับตัวนี้จะไม่มีเลยมันจะไปช่วยบำรุงไปต้านมันดีมากนะจริงๆเดี๋ยวผมจะติดต่อให้อีกครับโอ้โหคือผมยังไม่ติดต่อทีแรกเพราะว่าอะไรรู้เปล่าครับเพราะว่ากลัวจะไม่ดีเดี๋ยวไปแนะนำแล้วมันจะไม่ได้เรื่องครับต้องให้ผมสำเร็จก่อนคือตอนนี้เรียนมันได้ผลดีอ่ะครับมันได้ผลดีอ่ะเดี๋ยวผมจะติดต่อให้มีหลายคนครับผมแหมขอบใจมากเลยแหมได้ฟังวิทยุคือไม่เสียหลายกลางคืนครับดีมากดีใจเพราะว่าส่วนมากผมโทรไปไม่เกิน3วันโทรไปถามลูกค้าจะบอกว่าสุดยอดเลยอุ้ยนี่คืนเดียวจริงๆนะแต่เราก็ยังไม่แน่ใจซ้ำอีกสองเมตรเช้าครับมันไม่แน่ใจไงจิตตาก็ไม่ออกครับเช้ามาเนี่ยมันคือเราไงๆต้องมองหลีตามองอ่ะพี่เปียกไม่เสียดายตังค์เลยใช่ไหมเนี่ยไม่เสียดายแล้วไม่เสียดายเลยครับ หรือว่าบอกคุณกันไปแหมบอกคุณกันไปนะพี่เปียกเนาะจ้ามันเดี๋ยวผมจะแนะนำพวกไปอีกพี่น้องก็มีเดี๋ยวผมจัดการให้เพราะผมเป็นขั้นทดลองอยู่ครับครับงั้นแค่นี้ครับผมเข้าในงานก่อนนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ